สวัสดีครับครับวันนี้จะพามาล่อนมูลไส้เดือนครับมาดูล่อนมูลไส้เดือนจากไอ้ตะแกรงที่ทำขึ้นมาเองครับก็ถ้าเกิดว่ากะละมังน้อยๆหรือว่ายังเลี้ยงไม่เยอะแล้วก็ทำเล็กๆเนี่ยเราก็ทำเองไว้ใช้เองก็ได้ครับเพราะว่าถ้าซื้อเป็นเครื่องล่อนเนี่ยเครื่องล่อนมอเตอร์เนี่ยมันก็หมื่นกว่าบาทมันก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงมากสูงเกินไปครับมันอาจจะยังไม่ต้องลงทุนมากขนาดนั้นครับสามารถทำเองได้ถ้าเกิดน้อยๆแต่ถ้าเยอะๆเครื่องร่อนมันก็ช่วยทุ่นแรงได้เยอะแหละครับที่เห็นอ่ะมันก็โอเคนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้พื้นที่ในการตั้งเหมือนกันเพราะเครื่องหนึ่งก็น่าจะประมาณ2เมตรโดยประมาณนะครับครับอันนี้เรามาดูที่ร่อนของผมกันครับนี่ครับที่ร่อนเครื่องแรกของผมก็ทำมาจากไอ้กะละมัง20บาทนะครับที่ไปซื้อมานี่แหละครับแล้วก็มาเจาะท้ายเนี่ยเจาะก้นเนี่ยครับแล้วเคเบิลท้ายรัดผมว่ากำลังจะทำอันใหม่อยู่ว่าอยากได้พื้นที่หรือว่าอยากได้กะละมังที่ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงแต่เล็กๆเนี่ยมันก็สะดวกเรื่องแบบเรื่องยกเรื่องอะไรมันก็จะไม่หนักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้ทำที่แขวนอย่างเงี้ยนี่แขวนไว้ก็คืออย่างเงี้ยช่วยทุ่นแรงได้เยอะกันครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยืนแล้วถือเนี่ยนอกจากจะหนักแล้วก็ปวดหลังด้วยครับครับเนี่ยอันแรกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเกิดเราล่อนแล้วมันชื้นๆเนี่ยมันก็จะติดตะแกรงนี้ก็รูประมาณ3มิลครับที่ใช้นะกำลังดีเลยประมาณ3มิลนะครับครับนี่ครับนี่เป็นมูลไส้เดือนเนี่ยเตรียมไว้แล้วปาดหน้าไว้เมื่อวานอันนี้ยังไม่ได้ล่อนนะฮะยังไม่ได้ล่อนอันนี้ปาดหน้าไว้เมื่อวานนี่ครับผมเตรียมไว้แล้วแล้วนี่พามาดูที่ล่อนแล้วเมื่อกี้นี่ที่ร่อนแล้วนะครับนี่อันนี้ร่อนแล้วแยกตัวแล้วครับแยกตัวออกไปแล้วครับตัวก็จะมาตรงนี้นี่ผมก็แยกตัวมาอยู่ในนี้ตัวก็จะอยู่ในนี้นี่อยู่ในนี้ครับโอเคจริงผมอยากจะลองทำอีกสักอันนะอันคล้ายๆว่าเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่ารูใหญ่กว่านี้รูสัก5มิลเนี่ยเพื่อว่าเราจะได้มาสมมติว่าผมแยกตัวมาอย่างนี้ใช่ไหมแยกตัวมาอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากจะล่อนกับ5มิลเพื่อให้แยกตัวมาเพียวๆเพื่อเวลาแยกตัวขายหรือว่าแยกไปเลี้ยงอ่ะมันจะได้แบบได้ปริมาณใกล้เคียงกันในแต่ละกำมังเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวมากตัวน้อยมันจะติดเบดดิ้งไปด้วยไงมันก็จะอาจจะไม่เท่ากันบ้างครับแต่หลักๆก็คือเผื่อจะแยกตัวใหญ่ๆไว้เพื่อเวลาเอาไว้ขายเนี่ยครับมันจะได้มีไซส์ที่ใกล้เคียงกันขายตัวเล็กก็ได้หลุดออกไปครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตอนร่อนกันครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับมูลไส้เดือนที่ร่อนเมื่อกี้ด้วยตะแกรง3มิลนะฮะเรามาดูใกล้ๆกันนี่ครับโอเคแต่นี่ยังมีความชื้นอยู่นะมันยังชื้นอยู่ผมจะลดความชื้นลงอีกหน่อยครับโดยการผึ่งไว้ในที่ร่มครับแล้วค่อยเก็บในใส่กระสอบขายครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปผึ่งกันเลยครับไปแล้วผมก็จะเกลี่ยผึ่งไว้ในที่ร่มนะครับผึ่งไว้ให้ความชื้นมันได้ที่ก็คือให้มันหมาดๆหน่อยไม่ชื้นมากจนเกินไปครับถ้าแห้งมากก็ไม่ดีนะครับเพราะมูลไส้เดือนมันต้องการจุลินทรีย์มันต้องการความชื้นดังนั้นถ้าแห้งมากคุณภาพก็ดรอปแต่ไม่ควรตากแดดนะฮะตากแดดก็ดรอปไว้
ครับเสร็จเรียบร้อยครับร่อนมูลไส้เดือนวันนี้เดี๋ยววันนี้จะไปหาตะแกรง3มิลมาเพิ่มเพราะว่าผมซื้อกระมังที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยเพื่อจะได้พื้นที่ด้านหน้าที่มันกว้างขึ้นเพื่ จะได้ร่อนได้สะดวกขึ้นนะครับคิดว่านะฮะครับแต่ว่ามันก็จะกระมังที่ใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะหนักขึ้นเพิ่มความหนักขึ้นนิดหน่อยครับครับคลิปวันนี้ก็คงแค่นี้ครับขอบคุณครับ